ถึงตลาดแล้วนะคะหลายๆคนก็มีความรู้สึกความคิดและภาพของตลาดต่างๆกันอย่างเช่นบางคนก็บอกว่าเป็นตลาดเล็กๆในชุมชนที่อยู่ในชนบทห่างไกลบางคนพอพูดถึงตลาดก็คือความคึกคักมีของกินของใช้สารพัดในชุมชนใหญ่ๆวันนี้ทุ่งแสงตะวันจะพาไปเที่ยวตลาดค่ะเป็นตลาดธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเรียกกันว่าตลาดนัดริมทางที่บ้านห้วยหินอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูไปรู้จักนะคะแต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับพ่อค้าตัวเล็กๆของทุ่งแสงตะวันก่อนค่ะอันนี้เชียนหยดนะยุ้ยมือบ้าเล็บมือนางใช่ที่ไหนเป็นลูกเจ้าของร้านขายต้นไม้เพื่อทำยาเหรอครับไม่ใช่ขึ้นยามาหนอนเหรอลูกไตใบที่เป็นกลมๆแม่อันนี้ลูกไตใบวะเนี่ยเป็นลูกชายที่ดีของพ่อกับแม่เป็นพี่ชายคนโตที่ดีของน้องสาวและน้องชายจอมแก่นงานเป็นงานเล่นเป็นเล่นยามว่างก็สนุกสนานแบบนี้ล่ะค่ะแป๊บแป๊บลืมส่งให้เอกลูกน่ากินจริงมุ้งน่ากินมากจำ5บาทจ้ะพี่กะปิคืออะไรนะคะมะละกอแช่หิมแตะวันแล้วนั่งอะไรคะนี่ร้านของอาของกะปิสนับสนุนโดยน้ำมันบางจากโตโยต้าบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดเส้นทางระหว่างอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วบริเวณบ้านห้วยหินสองข้างทางมีร้านขายต้นไม้ทั้งไม้ต้นไม้ดอกและไม้ประดับอยู่เป็นระยะค่ะร้านนี้เป็นของน้องเอเด็กชายสุวิชชาเข็มเฉลิมวันว่างและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ช่วยพ่อแม่ดูแลต้นไม้ค่ะมันมีสองตะขาบครับไอ้นี่มันเขาเห็นว่ามันแบนเขาก็เลยเรียกว่าตะขาบแบนอันนี้กระบอกสีดาครับ
เวลาแมลงลงไปแล้วมันก็จะขึ้นมาไม่ได้ครับเพราะมันดักแมลงครับอ๋อพี่นกเคยเรียกว่ามะข้าวมะแกงลิงครับที่นี่เรียกกระบอกสีดาครับแล้วต้นนี้สองอย่างอันนี้ก็เสม็ดพังพรครับอันนี้ตะขาบตัวแบนอันนี้ผมญี่ปุ่นครับนี่ครับที่เรียกอย่างนี้เพราะอะไรมันนิ่มๆหรือเปล่าครับอย่างเมื่อวานเป็นไงคะร้านขายต้นไม้ริมทางของเอและคนอื่นๆในแถบนี้เปิดขายมา2ปีกว่าแล้วค่ะแต่เอและคนบ้านห้วยหินเพิ่งมีตลาดนัดริมทางในหมู่บ้านเมื่อวานนี้เองค่ะคือคักดีครับใช่ไหมนั่นที่เขาเตรียมกันใช่ไหมคะครับเป็นร้านขายพวกอะไรบ้างไอ้ขายพวกมะม่วงพวกส้มโอครับแล้วก็น้ำพริกด้วยครับถ้าทางชาวบ้านคงจะตื่นเต้นเตรียมตัวกันนะคะครับเออก่อนที่จะจัดงานอ่ะคุยกันว่ายังไงแน่ใจไหมว่าคนจะมาเยอะแบบนี้อย่างนี้ค่ะแม่เขาบอกว่าคงจะเยอะแล้วคงจะขายดีครับแล้วน้องเอล่ะผมก็ว่างั้นครับคนขายเนี่ยเขาเป็นคนแถวนี้หรือว่ามาจากที่อื่นกันคะคนสนามชัยก็เอามาขายด้วยแล้วคนข้างนอกจังหวัดต่างจังหวัดก็เอามาขายด้วยครับตอนแรกก็มีคนชาวบ้านเขาจะเตรียมของมาขายครับแล้วยายผมก็เตรียมขนมจากย่างขนมจากไปขายตลาดนัดริมทางบ้านห้วยหินเปิดตลาดครั้งแรกอย่างคึกคักตั้งแผงขายของหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนเกษตรบ้านห้วยหินจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเป็นการรวมตัวกันครั้งสำคัญของพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ได้รับความสนใจจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานส่วนราชการเอกชนและกลุ่มชาวบ้านทั้งใกล้และไกลตลาดนัดริมทางเกิดจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายค่ะคนสำคัญก็คือคนนี้พ่อผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมปู่ของเอค่ะเห็นน้องเอเขาบอกว่าคึกคักค่ะชาวบ้านทั้งนั้นเลยนะคะตลาดริมทางเนี่ยเรามุ่งที่จะขายให้คนภายนอกชุมชนมันจึงต่างกับสินค้าประเภทคาราวานสินค้าราคาถูกที่เข้ามาขายในชุมชนเนี่ยเขาก็ตุ้นให้คนในชุมชนต้องบริโภคแต่ของเรานี่เราต้องการจะนำเสนอสิ่งที่ชุมชนผลิตได้เนี่ยให้คนเดินทางที่อยู่ท้องนอกท้องที่เนี่ยได้บริโภคได้รู้จักชุมชนเราประกาศประเด็นสำคัญตอนนี้ที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญมากก็คือเราอยากจะนำเสนอสิ่งที่เรามีแล้วก็เป็นประเด็นด้านสุขภาพเพราะเราอยากเห็นคนที่ได้บริโภคสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วทำให้เขาสุขภาพดีขึ้นก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปแต่สินค้าที่เอามาโดยมากก็จะเป็นสินค้าของชาวบ้านแล้วก็ที่แปรรูปโดยชาวบ้านใช่ไหมคะเราต้องการเรียนรู้เรื่องการตลาดเราต้องการให้เกิดความต่อเนื่องจากภาคการผลิตแล้วเราก็ต้องการให้คนข้างนอกได้มีส่วนร่วมกับเราตรงนี้แล้วประเด็นของที่เราขายเนี่ยเราจะขายจากส่วนที่เราเหลือจากบริโภคเพราะเราบริโภคลำพังก็อาจจะไม่หมดหรืออาจจะหมดแต่เราเห็นว่าเราอาจจะต้องการบริโภคอย่างอื่นเราก็เอามาขายตลาดตรงนี้จะต่างกับตลาดอื่นที่เวลานัดกันมาขายเนี่ยตอนที่เราเลิกขายตอนช่วงเย็นเนี่ยของการเลิกขายเนี่ยจะมีการคุยกันว่าปกติแล้วเนี่ยในทั่วไปเนี่ยในตลาดทั้งหลายเนี่ยแม่ค้าหรือพ่อค้าเนี่ยจะไม่คุยกันเพราะถือว่าทุกคนมาอยู่ในเวทีแข่งขันกันทุกคนจะต้องเอาเปรียบกันให้ได้หรือชิงดีชิงแด่งกันให้ได้เนี่ยแต่ของเราที่นี่ไม่ใช่งั้นเพราะเป็นชาวบ้านที่ไม่ได้มีวิญญาณของพ่อค้าแม่ค้าแต่เป็นวิญญาณของชาวบ้านที่อยู่แบบพี่แบบน้องเนี่ยนั้นก่อนเลิกขายเนี่ยก่อนจะกลับบ้านเนี่ยตอนเลิกขายเราก็มาคุยกันพ่อผู้ใหญ่วิบูลบอกว่าที่นี่เป็นที่ที่ให้คนซื้อกับคนขายได้ไปเจอกันได้มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นว่าคนซื้ออาจจะมาบอกว่าทำแบบนี้ดีนะแบบนั้นไม่ดีอยากมีสินค้าแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยร้านเอเป็นอย่างนั้นด้วยป่ะคนซื้อเข้ามาแสดงความเห็นอะไรบ้างไหมเวลาซื้อของอะไรเงี้ยเขาอย่างไรคะอย่างเช่นเขามาแสดงบางทีเขาก็เอาของมาฝากขายแล้วเขาก็ให้ความคิดเห็นว่าจะขายยังไงถึงจะได้ก็อย่างเช่นเฟิร์นครับเขาก็อยากได้พุ่มที่มันสวยๆพุ่มที่มันใหญ่ๆเอาไปจัดสวนครับหมายถึงเขาก็จะมาบอกเราว่าเขาอยากได้อะไรแบบไหนครับมีของขายหลายอย่าง
เริ่มสำรวจตลาดกันตรงนี้เลยนะคะร้านนี้รวบรวมสินค้าและอาหารแปรรูปหลายชนิดทั้งหมดเป็นผลผลิตจากฝีมือชาวบ้านค่ะจากอะไรนะป้าจากดอกอัญชันค่ะคือดอกแต่ก่อนไม่ทำบ้านจระเข้นี่มันตอนนี้มันคันแล้วแม่ก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนคำใหม่เคยใช้แชมพูจากสมุนไพรเคยครับแชมพูจากสมุนไพรของป้าเป็นอะไรบ้างคะของป้าสมุนไพรป้าทนายเจริญแล้วก็ดอกอัญชันแล้วก็ผิวมะกรูดสามอย่างคนบ้านห้วยหินตั้งใจให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าแปรรูปของชาวบ้านเปิดขายทุกวันเลยค่ะตลาดนัดริมทางบ้านห้วยหินอำเภอสนามชัยเขตมีพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ทั้งใกล้และไกลค่ะบางคนอยู่ในละแวกใกล้ๆบางคนก็มาจากต่างอำเภอต่างจังหวัดนำสินค้าทั้งผักสดผลไม้สดอาหารแปรรูปมาวางขายภายใต้ข้อตกลงที่สำคัญว่าสินค้าทุกอย่างที่นำมาขายจะต้องสะอาดปลอดสารพิษปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคค่ะน่ากินจริงมุ้งน่ากินมากกำ5 บาทจิ้มแล้วพี่กะปิขนมจากห้วยน้ำใสก็อยู่แถวนี้ค่ะอยู่ตรงไหนคะห้วยน้ำใสห่างจากนี้สักประมาณ5 โลบางคนเป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่เริ่มขายที่ตลาดนี้เป็นครั้งแรกค่ะนะคะเข้าถึงนี้เลยใช่ไหมคะแล้วทำเองด้วยหรือเปล่าคะกินเหรอกินอะไรดีคืออะไรนะคะมะละกอมะละกอแช่อิ่มแห้งค่ะเออที่มากสนใจคือไอ้นี่มากกว่าเห็นเขียนว่าข้าวตูข้าวกล้องใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเหลือ2รายการจากเมื่อวานอันนี้คือข้าวตูอันนี้คือข้าวกล้องทรงเครื่องบอกนะพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เป็นคนบ้านห้วยหินและคนละแวกใกล้เคียงคนนี้อาของเอค่ะนี่ร้านของอาผมก็อ๋อเป็นญาติกันขายอะไรบ้างคะเนี่ยตาลอ้อยแล้วปลาร้าทอดน้ำตาลอ้อยน่ากินจังเลยขายยังไงคะ35 บาทน่ากินน่ากินซื้อไปกินเล่นก็ได้ทำกับข้าวก็ได้นะคะตลาดนัดริมทางบ้านห้วยหินอำเภอสนามชัยเขตแห่งนี้สินค้าส่วนใหญ่เป็นผลผลิตที่เหลือกินเหลือใช้จากครัวเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นผักปลาผลไม้อาหารสดอาหารแห้งที่นี่จึงเป็นตลาดซื้อขายที่ปลอดภัยสบายใจทั้งคนซื้อและคนขายค่ะตลาดนัดริมทางนั้นไม่ใช่เพียงแค่เอาของมาขายเท่านั้นนะคะยังเป็นแหล่งความรู้สาธิตเรื่องราวต่างๆด้วยอย่างเช่นสิ่งที่ทุ่งแสงตะวันบันทึกไว้ก็คือบรรยากาศวันเปิดตลาดค่ะอีกสักครู่ไปดูด้วยกันนะคะนี่คือยาหมองเราจะเรียกยาหมองรสอะไรคะเนี่ยกลิ่นเลยคะวานาเกษตรครับ อันนี้เหรอไหนดูสิลอดไปดูหน่อยสิทุ่งแสงตะวันสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหนูหัดทำหรือว่าทำเป็นกันแล้วคะทำเป็นเมื่อวานจะทำเมื่อวานนี่ก็ทำเนอะแล้วเมื่อวานทำด้วยใบอะไรอ่ะใบฝรั่งใบไทรใบน้ำมะปางเนื่องในโอกาสเปิดตลาดครั้งแรกนอกจากมีผักผลไม้อาหารสดอาหารแห้งฝีมือพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่แล้วยังมีลานสาธิตการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากใบไม้ใกล้ตัวด้วยค่ะได้สีมันเทาๆสีทำเป็นอะไรคะผ้าพันคอหรือผ้าพันหน้าผ้าพันคอครับผ้าพันคอครับผ้าพันคอครับขึ้นมาขั้นตอนมันก็คือมัดๆแล้วก็สุ่มไอ้นี้เหรอคะครับครับหรือเริ่มต้นยังไงก่อนก็มัดเอาไม้ไปหมุนอันนี้ที่สมมุตินะไม่ต้องตามครบกันแล้วก็เอาเชือกมัดอยากให้พวกเราเนี่ยได้จินตนาการมัดเอและเพื่อนๆจากโรงเรียนบ้านห้วยหินได้ทดลองย้อมผ้าด้วยสีจากใบไม้ที่เด็กๆคุ้นเคยและรู้จักดี
มีพี่เลี้ยงคอยให้ความรู้และคำแนะนำค่ะมีละมัดเนี่ยสีมันจะไม่ติดใช่ไหมแล้วก็พอแกะออกมาจะเป็นลายแล้วก็ลายไม้กับลายเชือกเนี่ยมันก็ได้ลายไม่เหมือนกันเสร็จจากนำผ้ามามัดย้อมด้วยเชือกไม้ยางตามแบบตามใจเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆแล้วก็นำผ้าลงต้มในหม้อที่ต้มใบไม้แต่ละชนิดตามใจชอบค่ะต้มประมาณ 20-25 นาทีก็ไปแช่น้ำมีทั้งน้ำขี้โคลนน้ำดินลูกรังน้ำสนิมน้ำปูนใสน้ำขี้เถ้าเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาก่อนจะนำไปล้างด้วยน้ำสะอาดค่ะแกะส่วนที่มัดเอาไว้ออกได้ผ้ามัดย้อมสีใบไม้อย่างที่เห็นนี่ล่ะค่ะอันนี้เหรอไหนดูสิลอบไปดูหน่อยสิอันนี้ของใครอันนี้ของใครแล้วของเออันไหนอ่ะนี่ครับไหนนี่คือมะปรางครับอย่างเดียวเลยเหรอคะครับจุ่มกับน้ำน้ำปูนใสครับใช่ไหมสวยมากครับใช้อะไรหนีบใช้ไม้ครับขอบคุณค่ะใบไม้ที่หาได้ง่ายและอยู่ใกล้ตัวนอกจากเอามาย้อมผ้าบางชนิดยังเป็นยาได้ด้วยค่ะทำยาหมองนะครับนวานี่ผมก็มาทำเหรอนี่คือทำยาหมองด้วยอะไรกันหมุนไพก็มีเสล็ดพังพรแล้วก็ผ้าไทยโจแล้วก็น้ำมันสาดคลายครับแล้วเมื่อวานที่หนูทำนี่ทำทุกขั้นตอนเลยหรือเปล่าคะทุกขั้นตอนเริ่มต้นยังไงก็เอาหนุมานสารกายมาสับครับแล้วก็ฟันทะเลโจรมาสับด้วยครับแล้วก็เสล็ดพังคอแล้วก็มาสับเสร็จแล้วเอามาทอดแล้วก็เอาน้ำมันหมูใส่หรือน้ำมันพืชก็ได้ครับแล้วรอให้มันให้มันเดือดเสร็จหลังจากเดือดเสร็จแล้วก็กรองเอาน้ำมันอย่างเดียวแล้วก็ตอนใกล้จะเสร็จมันก็เป็นน้ำเหลวๆพอเสร็จแล้วมันก็จะแข็งแล้วก็กลายเป็นยาหมองครับว้าวเขาทาเลยเอาวิชาการของคนไทยในโบราณเข้ามาใช้ในครับเรียกว่าเรามาต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจคอนทอยอันนี้คือยาหมองเราจะเรียกยาหมองรสอะไรคะเนี่ยกลิ่นเลยคะวานาเกษตรครับ น้องก็บอกว่าใส่3อย่างเมื่อวานนี้ที่หัดทำครับ3อย่างคือฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรเสล็ดทองพรเสล็ดทองพรแล้วก็หนุมานหนุมานประสานกายไม่ใช่หนุมานหาเป็นดาวเป็นเดือนใช่ไหมใช่ลานสาธิตการทำยาหมองและการย้อมผ้าด้วยใบไม้ใกล้ตัวจัดขึ้นเป็นพิเศษในโอกาสเปิดตลาดค่ะเพื่อเผยแพร่ความรู้และเผยแพร่แนวคิดการอยู่อย่างพึ่งตนเองตกลงเราเรียกตลาดนี้ว่าตลาดอะไรนะคะตลาดนัดริมทางตลาดนัดริมทางก็ตั้งใจจะให้ชาวบ้านเนี่ยเอาของมาขายให้คนซื้อได้มาซื้อมาดูกันครับตลาดนัดริมทางสำหรับเด็กๆแล้วดีไหมคะดีครับยังไงคะก็เราจะได้ไม่ต้องไปซื้อของที่ตลาดสนามชัยครับจะได้ไม่ต้องซื้อไกลๆทำให้มีรายได้ด้วยครับเราก็สามารถเอาของไปขายใกล้ๆได้ด้วยสินค้าที่พี่นกเห็นในตลาดนัดริมทางนี่นะไม่ค่อยเหมือนของตลาดที่อื่นๆเลยนะคะครับอย่างผลไม้ล่ะคะสดครับก็เขาเอามาจากไร่แล้วก็เอามาขายเลยครับเขาไม่บุ๋มไม่นานแล้วผักล่ะคะผักเขาก็ไม่ฉีดยาครับเพราะเขารักษาด้วยง่ายๆเขาไม่ฉีดยาครับตลาดนัดริมทางบ้านห้วยหินอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดตัวขึ้นจากการรวมตัวของชาวบ้านเพื่อเรียนรู้ที่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามืออาชีพค่ะ
นัดกันไว้นัดด้วยความผูกพันมาแลกเปลี่ยนความฝันมาแบ่งปันไมตรีเร่เข้ามาเร่เข้ามาไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรเร่เข้ามาเร่เข้ามาแค่แวะมาหาก็อยู่ใจที่แห่งนี้ยังมีน้ำใจเก็บเอาไว้แต่ความหวังดีมาอุดหนุนคุ้นกันสักทีไม่ว่าอะไรเร่เข้ามาเร่เข้ามาแค่แวะมาหาก็ดีใจเร่เข้ามาเอ้าเร่เข้ามาเร่เข้ามาที่ตลาดนัดตลาดนัดริมทางเปิดขายของทุกวันเสาร์นะคะหากใครอยากจะไปอุดหนุนอยู่ที่ระหว่างเส้นทางอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราไปอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วค่ะถ้าหากบางคนจะรู้จักง่ายขึ้นก็คือใกล้ๆกับสวนของผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมนั่นเองนะคะหากไปที่นั่นได้อุดหนุนของดีที่มีคุณภาพทุกวันเสาร์ค่ะกิจกรรมท้ายรายการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกิจกรรมท้ายรายการแจ้งให้ทุกคนได้ทราบเผื่อจะได้เข้าร่วมกับกิจกรรมสร้างสรรค์ในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะจะสร้างเสริมจิตสำนึกแก่เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรนะคะรณรงค์ให้เยาวชนรู้จักประหยัดด้วยการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างผลงานศิลปะเรียกกันว่าภาพหัวข้อคนไทยห่วงใยผืนป่าร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติใครสนใจนะคะติดต่อไปที่หน่วยประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ02ค่ะ4363971-2พบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะมาชัวเจ๊โอมาชัวจุ่มพี่หนูชื่อแจ็คหนูชื่อจุ๋มเดี๋ยวเล่นเล่าเลยโอ้หาด้วยทําได้เลย